บ้านที่ถึงลูกจ้างในห้องนี้ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่กล่าวว่าเรียนจบแล้วก็จะไปสมัครงานถูกป่ะการสมัครงานเนี่ยไม่มีปัญหาผมไม่ได้ว่าเลยถ้าเราจะต้องไปสมัครงานเพื่อไปทำงานเพื่อเอาความรู้มาแล้วก็ไปสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคตก็ดีนะคราวนี้อาชีพแรกคือลูกจ้างด้านลูกจ้างคนที่จบบัญชีมาจะทำอะไรได้บ้างเริ่มต้นตั้งแต่พนักงานบัญชีในธุรกิจต่างๆจบบัญชีมาแล้วก็ไปสมัครเป็นพนักงานบัญชีธนาคารพนักงานบัญชีในบริษัทขนาดใหญ่พนักงานบัญชีในบริษัทขนาดเล็กเสมียนผู้การบัญชีโอเคพวกนี้มีหน้าที่ทำไงให้คุณเจี๊ยบช่วยเล่าสักนิดเดียวพอหนึ่งนาทีการเป็นพนักงานในบริษัททั่วๆไปไปทำอะไรหน้าที่เวลาเราจบบัญชีมาก็จะทำฟังนะฟังนะสำคัญทุกคนจะได้รู้เลยว่าฉันจะทำอะไรในเวลาที่ฉันเรียนจบเพราะแต่ละอาชีพที่ผมจะพูดเนี่ยมันทำงานลักษณะไม่เหมือนกันเป็นลูกจ้างพนักงานบัญชีทำอะไรถ้าเกิดเราเรียนจบแล้วเราไปสมัครงานเป็นพนักงานบัญชีไปเป็นลูกจ้างเนี่ยเขาก็จะให้เราไปทำงานในตำแหน่งหนึ่งซึ่งไปเป็นลูกน้องของผู้ทำบัญชีอีกทีนึงแล้วเราจะทำแค่หน้าที่เดียวถ้าทำขายก็จะขายไปตลอดชีวิตไม่มีสิทธิ์ทำซื้อเลยถ้าทำในแผนกตำแหน่งซื้อก็จะทำซื้อบันทึกบัญชีซื้อสินค้าตลอดชีวิตเลยไม่มีโอกาสได้ทำขายถ้าทำบัญชีต้นทุนก็ทำบัญชีต้นทุนตลอดชีวิตเลยไม่มีโอกาสได้ทำซื้อทำขายมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะถ้าทำบัญชีสินทรัพย์ก็จะดูเฉพาะสินทรัพย์ลงบันทึกแค่ส่วนราคาของสินทรัพย์ไปตลอดชีวิตถ้าทำงบการเงินถ้าทำรายงานภาษีขายก็จะทำรายงานภาษีขายภาษีซื้อไปตลอดชีวิตคือเอาง่ายคือในบริษัทแห่งหนึ่งมันจะต้องทำบัญชีในหลายๆจุดถูกปะแต่ว่าเวลาเราไปสมัครงานในตำแหน่งเนี้ยในอันเนี้ยในอันแรกเนี่ยนะเรามักจะไปทำงานในจุดใดจุดหนึ่งของบัญชีทั้งระบบเช่นบัญชีทั้งระบบมี10จุดเราไปทำจุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นเองแล้วเราไม่มีสิทธิ์ไปทำทุกๆจุดด้วยบัญชีในบริษัทเนี่ยมันจะมีหลายอย่างมันจะมีซื้อมีขายมีเงินเดือนมีต้นทุนมีบัญชีค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหลายเพราะฉะนั้นมีหลายตำแหน่งเลยการทำในธุรกิจเนี่ยงานเอกสารเขาเยอะเพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถจ้างแค่คนเดียวเพื่อทำทั้งหมดได้เขาเลยต้องจ้างหลายคนพอจ้างหลายคนมาก็รับผิดชอบแค่ตำแหน่งเดียวทำอย่างนั้นไปตลอดยกตัวอย่างนะผมเคยทำงานเป็นพนักงานบัญชีในบริษัทแห่งหนึ่งบริษัทแห่งนี้ทำธุรกิจซื้อสินค้ามาเก็บไว้ในโกดังแล้วกระจายสินค้าไปทั่วประเทศให้กับทุกสี่พนักงานบัญชีของบริษัทแห่งนี้มีประมาณ20คนผมเป็นหนึ่งใน20ตอนนี้ผมจบใหม่นะผมก็นั่งทำบัญชีลูกหนี้อยู่ทั้ง6เดือนเลยทำแต่ลูกหนี้เลยผมไม่รู้เลยว่าเจ้าหนี้มันทำยังไงเพราะผมมีหน้าที่ทำแค่ลูกหนี้เพราะทำแค่พิมพ์คีย์ลูกหนี้ในแต่ละวันก็หมดไป1วันแล้ววันใหม่ก็มาคีย์ลูกหนี้ต่อดังนั้นผมจะไม่มีสิทธิ์ไปทำเจ้าหนี้ไม่ไปทำไปกับภาษีไม่สามารถทำตำแหน่งอื่นได้ไม่สามารถออกงบการเงินได้เพราะหน้าที่ผมคือคีย์บัญชีลูกหนี้นะตัดลูกหนี้แค่นั้นเพื่อนผมมีคนนึงก็ทำเจ้าหนี้ก็ทำเจ้าหนี้ไปตลอดชีวิตถามว่าถ้าผมไปอยู่ในตำแหน่งนี้ผมจะมีสิทธิ์ได้เลื่อนขั้นเป็นผู้การบัญชีไหมไม่เขาไม่จ้างผมเป็นผู้จัดบัญชีหรอกเพราะเขารู้ว่าผมทำงานแค่ลูกหนี้เป็นอย่างเดียวดังนั้นผมก็เลยจะบอกว่าถ้าเราไปทำงานเป็นพนักงานบัญชีของบริษัทแห่งใดแห่งหนึ่งไม่ควรไปนอกจากว่าเราไปแล้วบริษัทแห่งนั้นมันมั่นคงมันมีโบนัสดีมันให้สวัสดิการดีเราก็ไปฝากชีวิตกับเขาได้แต่ถ้าเกิดมันไม่น่าสนใจขนาดนั้นอย่าไปทำเพราะอาชีพนี้มันไม่ทำให้เราเติบโตเป็นผู้การบัญชีหรือสมุดบัญชีได้ทำไปจนครบ10ปีในตำแหน่งนี้ก็จะมีเงินเดือนอั้นอยู่ที่ 40,000 50,000 ไม่ถึงด้วยไม่ถึงด้วยในขณะที่จบปตีนะครับจบปตีได้เงินเดือน 15,000 จะทำไปอีกเพิ่มไปคิดว่า1ปีเพิ่มให้เงินเดือนปีละ 1,000 บาทคิดดูจะใช้เวลากี่ปีเงินเดือนถึงจะถึง 30,000 เราไปคำนวณดูนะเขาให้เพิ่มขึ้นปีละ 1,000 ทำ10ปีนี่คือเยอะแล้วนะไป500ขาตามาใส่เอา200ก็พอโอเคสรุปแล้วอาชีพนี้ผมไม่แนะนำนะผมกำลังจะแนะนำอาชีพด้วยอาชีพนี้ไม่แนะนำถ้าเกิดคุณอยากจะเป็นผู้การบัญชีหรือสมุดบัญชีเนี่ยคุณอยากไปทำเป็นพนักงานบัญชีในบริษัทใดแห่งหนึ่งแค่เพียงขาข้างเดียวผมจะเรียกว่าขาข้างเดียวในระบบบัญชีมีหลายขาแต่ถ้าเกิดเราไปทำเนี่ยเราจะทำขาข้างเดียวไม่ควรทำอาชีพที่2พนักงานบัญชีในสำนักงานบัญชีอันนี้แนะนำไม่ทำเจี๊ยบผมแนะนำบอกเลยว่าเจี๊ยบเรียนจบมานะไปสมัครงานอยู่ในสำนักงานบัญชีเดี๋ยวฟังผมขอเล่าว่า
สำนักงานบัญชีมันต่างยังไงกับบริษัทที่เราไปสมัครเป็นพนักงานบัญชีต่างกันฟังให้ดีนะเคสแรกเนี่ยคือมันเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งของเขาเท่านั้นเองแล้วเราไปเป็นพนักงานบัญชีให้กับเขาแค่เพียงบริษัทเดียวเคสที่สองที่ผมกำลังจะพูดสำนักงานบัญชีมันหมายความว่าบริษัทแห่งนี้เขารับทำบัญชีให้กับอีกหลายๆบริษัทดังนั้นเขาก็จะมีลูกค้าที่เป็นธุรกิจให้บริการโรงแรมซื้อมาขายไปผลิตสินค้ามาจ้างให้เขาทำบัญชีดังนั้นสำนักงานบัญชีจะมีลูกค้าก็คือทำบัญชีให้กับธุรกิจหลายๆธุรกิจเป็นธุรกิจที่หลากหลายแต่ถ้าเกิดพนักงานบัญชีในธุรกิจเดียวเนี่ยเราจะรู้แค่ธุรกิจเดียวนั่นก็คือถ้าเกิดซื้อมาขายไปแล้วก็ทำแต่ซื้อมาขายไปตลอดเลยโดยที่เราไม่มีโอกาสได้รู้ว่าธุรกิจบริการเขาทำบัญชีเป็นยังไงเข้าใจป่ะเข้าใจป่ะเข้าใจนะสำนักงานบัญชีเมื่อเราไปทำงานในบิ๊กซีเราก็จะรู้แค่ข้อมูลของบิ๊กซีเท่านั้นเราไม่มีโอกาสได้รู้ข้อมูลของโรงแรมหรือว่าโรงแรมทำบัญชีกันยังไงถ้าอยู่ในสำนักงานบัญชีอย่างที่ผมเจี๊ยบเขาเล่าให้ฟังอ่ะเขาเข้ามาในสำนักงานบัญชีเจ้าของบริษัทสำนักงานบัญชีให้เขารับผิดชอบทำงบการเงินก็คือทำบัญชีให้กับบริษัทกี่บริษัทนะ15 บริษัทถามว่า15 บริษัทแต่ละบริษัทนี้ธุรกิจเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันค่ะทำอะไรบ้างมีธุรกิจขนส่งธุรกิจภัตตาคารธุรกิจมีปั๊มน้ำมันมีธุรกิจนำเข้าส่งออกธุรกิจผลิตหนังสือธุรกิจจ้างประมูลงานของรัฐบาลพิมพ์งานพิมพ์งานโอเคจบแล้วสรุปแล้วเฮ้ยเวลาน้อยจริงๆเรื่องนี้มันเล่ายาวเอาเวลาน้อยนะผมต้องรวบรัดสรุปแล้วเชฟไปอยู่ในสำนักงานบัญชีที่เดียวเนี่ยเขาถูกทำบัญชีให้กับลูกค้าประมาณ15 ธุรกิจทำบัญชีกับลูกค้า15 ธุรกิจเชฟจะมีประสบการณ์ใช่ไหมมีแต่ละธุรกิจจะมีความหลากหลายที่แตกต่างกันคือเหมือนกับว่าในขณะที่คนที่ทำงานในบริษัทเขาจะรู้แค่ธุรกิจเดียวแต่ในขณะที่เชฟอยู่สำนักงานบัญชีในระยะเวลาที่เท่ากันเนี่ยเชฟจะรู้15 ธุรกิจแล้วรู้15 ธุรกิจเนี่ยนะธุรกิจหนึ่งที่เชฟทำเนี่ยนะเชฟจะทำตั้งแต่ต้นจนจบของธุรกิจนั้นเลยจนกระทั่งออกทำการเงินนะคะทำทุกขาของธุรกิจที่เขาทำมาเข้าใจป่ะ15 ธุรกิจเนี่ยจะโหดได้ไหมเชฟทำทุกขาเลยแปลว่าทำตั้งแต่ต้นจนจบของทุกธุรกิจใน15 ธุรกิจครอบคลุมรู้หมดเลยแล้วถามว่าแล้วจะมีประโยชน์อะไรกับชีวิตเขามีประโยชน์ไหมฮะไหนใครตอบได้บ้างเขาจะรู้หมดเขาจะมีความมั่นใจว่าเขาทำบัญชีได้หลายธุรกิจแล้วเขาจะมีสิทธิ์ในเป็นผู้จัดการบัญชีในบริษัทอื่นได้ไหมได้เพราะว่าอะไรเพราะคนจ้างเขาก็เชื่อมั่นว่าเขาทำบัญชีตั้งแต่รับเอกสารมาจนของงบเงินส่งสมกรได้แปลว่าใครก็พร้อมที่จะจ้างเขาเพราะเขาทำบัญชีเป็นตั้งแต่ต้นจนจบแต่ถามว่าถ้าเกิดเขาจะจ้างคนประเภทที่หนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นลูกจ้างไปเป็นผู้จัดการบัญชีไหมคะเป็นไหมเขาจะจ้างไหมไม่มีใครจ้างหรอกเพราะว่าไอ้คนนี้เนี่ยทำงานแค่เพียงรายงานภาษีซื้อภาษีขายทำอย่างนี้มาตลอดทั้ง10 ปีที่ทำมาทำเฉพาะลูกหนี้คิดแค่ส่วนราคาอย่างเดียวตลอดชีวิตเขาไม่จ้างเขาต้องจ้างคนมาเป็นสมุดบัญชีในคนที่สามารถทำงานตั้งแต่ต้นจนจบได้ดังนั้นถ้าเรียนจบบัญชีมานะแนะนำเลยไปอยู่สำนักงานบัญชีซะไปเป็นลูกจ้างอยู่ในสำนักงานบัญชีซะเข้าไปทำแล้วไปเก็บประสบการณ์ทุกอย่างเลยอยากกู้งานแล้วตั้งใจทำงานเอาความรู้แล้วก็ท่องกับตัวเองว่าวันหนึ่งฉันจะออกมาเปิดกิจการรับทำบัญชีของฉันเองหรือไม่ถ้าเกิดฉันไม่อยากเปิดกิจการเพราะฉันไม่มีเงินทุนฉันก็จะไปเป็นผู้จัดการบัญชีได้แต่เป็นผู้จัดการบัญชีก็เงินเดือนเยอะกว่าเป็นพนักงานบัญชีถูกปะทำแค่3 ปีจะได้ไปเป็นผู้จัดการในขณะที่คนที่ไปเป็นลูกจ้างเนี่ยทำงาน3 ปีไม่ได้เป็นผู้จัดการนะคะทำไมแล้วใครมาจ้างคุณล่ะใครมาจ้างคุณนักศึกษาเอาไว้นะใครมาจ้างเจี๊ยบเพราะไอ้คนที่เจี๊ยบเนี่ยรับทำบัญชีให้15 บริษัทนี่แหละเขาจะต้องคุยโทรศัพท์กันอยู่แล้วนะเวลาส่งเอกสารให้เจี๊ยบทำงานที่สำนักงานบัญชีก็คุยไปคุยมาถูกพอให้เดี๋ยวฉันมีเพื่อนจะเปิดบริษัทให้เจี๊ยบทำได้ไหมเจี๊ยบทำได้เจี๊ยบก็มีงบมาทำงานเพื่อนส่วนตัวแล้วเข้าใจป่ะถ้าเราไม่ไปทำเราจะไม่มีเครือข่ายจะไม่มีโอกาสดังนั้นไปอยู่ในสำนักงานบัญชีจะเจอคนที่เขาพร้อมจะจ้างเราอยู่แล้วหรือไม่ก็พูดปากต่อปากต่อกันว่าคนนี้ทำงานได้เพราะฉันจ้างเขาอยู่ทุกๆเดือนถ้าเกิดเขาจะเปิดบริษัทใหม่หรือพี่น้องต้องการเปิดบริษัทใหม่เ
ขาก็ต้องมาจ้างคนนี้เพราะคนนี้ทำงานได้ว่างั้นถ้าเกิดเราทำงานได้คนจะรู้อยู่แล้วว่าเราทำงานได้แต่ถามว่าถ้าเกิดไอ้พนักงานบัญชีคนหนึ่งเนี่ยทำงานโต๊ะเนี้ยทำงานลูกหนี้ทำงานเก่งมากเลยเก่งกว่าลูกหนี้แล้วมันมีค่าอะไรไอ้คนที่จะไปทำงานบริษัทอื่นได้ไหมไม่ได้เพราะฉันถนัดกับลูกหนี้ของที่นี่อย่างเดียวแล้วถ้าเกิดรอให้อายุ40ปีแล้วจะย้ายงานยากไม่กล้าทำงานไม่เป็นถึงย้ายเขาก็ไม่รับเออถึงอะไรนะถึงย้ายลาออกเขาก็ไม่รับถูกป่ะลาออกจากบริษัทนี้จะไปสมัครงานในบริษัทนี้เขาไม่รับแล้วเพราะอายุเยอะเออและตัวเองก็ไม่กล้าด้วยเพราะตัวเองทำงานไม่ได้สังเกตนะคนเราเนี่ยมีเพื่อนผมคนหนึ่งมันทำงานปัจจุบันอายุ40ครับผมได้รับเดือนละ12,000ผมถามเพื่อนว่าเฮ้ยทำไมมึงทำงานเดือนละ12,000ทำมาได้ไงวะกูก็ทำบ้างไม่ทำบ้างแม่ไม่จ้างแม่ไม่อะไรกูบอกก็ดีละแล้วถามว่าเขาพร้อมจะไปที่อื่นไหมเขาไม่พร้อมเพราะเขารู้อยู่ว่าศักยภาพของเขาไปทำงานที่มากกว่าเดือน12,000ไม่ได้ตามหลักดีมานด์ซัพพลายคนที่คิดว่าตัวเองมีค่าจะเปลี่ยนงานเพื่อไปหามูลค่าที่มันสอดคล้องกับความสามารถของเขาแต่คนที่ยังยอมรับเดือนตรงนั้นอยู่ก็แปลว่าเขารู้อยู่ว่าเขาทำงานแค่นี้พอแล้วเขาก็จะไม่เปลี่ยนแปลงนะดังนั้นทำงานสำนักงานบัญชีดีกว่าเริ่มต้นเลยหรือไปอยู่สำนักงานตรวจสอบบัญชีก็ได้ต่างกันนะสำนักงานบัญชีนี่คือทำบัญชีสำนักงานตรวจสอบบัญชีคือไปตรวจสอบบัญชีทุกบริษัทจะต้องถูกตรวจสอบตอนสิ้นปีถ้าเราไปอยู่ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีหน้าที่ของเราคือเป็นพนักงานไปตรวจสอบงบการเงินของผู้ทำบัญชีคนนี้ว่าทำถูกหรือไม่ดังนั้นจะให้แนะนำก็คือจะไปอยู่ในสำนักงานบัญชีหรือเป็นพนักงานตรวจสอบบัญชีก็ได้เพราะสองอาชีพนี้จะทำให้เรามีความรู้ที่กว้างและทำงานได้สองอาชีพนี้จะทำให้เรามีโอกาสที่จะไปเป็นผู้จัดการบัญชีได้สองอาชีพนี้มีโอกาสให้เราไปเปิดสำนักงานบัญชีทำบัญชีอิสระได้ไปอยู่ที่ไหนก็ได้สองอันนี้นะที่ผมใส่สีแดงไว้ตอนนี้อาจจะยังฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะก็จำเอาไว้ก่อนละกันเผื่อวันหนึ่งอยากจะใช้ได้จำได้ต่อไปอันนี้ก็ลูกจ้างอีกเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นลูกจ้างผมเป็นครูก็เคยเป็นลูกจ้างที่นี่มาจริงๆแล้วผมเป็นครูมาประมาณ20ปีแล้วในอาชีพที่ทำงานมา20ปีผมทำงานมาเป็นครูเนี่ยประมาณ20ปีอยู่ที่นี่นานที่สุด3ปีก็ชอบเป็นครูคนที่ชอบเป็นครูก็มาเป็นครูเป็นครูที่ต้องมีอุดมการณ์ชอบเป็นครูก็เป็นผมเคยมาสมัครงานที่นี่รู้ว่าผมขอเงินเดือนเท่าไหร่ตอนที่ผมมาทำงานที่นี่ครั้งแรกผมขอเงินเดือน 6,500 บาทเมื่อ10ปีก่อนซึ่ง 6,500 บาทค่าเช่าห้องประมาณ 2,500 แต่ทำไมผมยอมขอเงินเดือนแค่ 6,500 รู้ไหมผมอยากทำงานที่นี่และผมกล่าวว่ามีทีนี้นิดหน่อยก็ได้ว่าขอให้ได้ทำงานที่นี่เถอะจึงมันดูใจกลางเมืองและก็ดูดีผมก็เลยมาสมัครแล้วเขาก็รับผมแต่เขาไม่ให้ผมในราคา 6,500เขาให้ผมในราคาประมาณสักหมื่นนะแต่ถามว่าตอนนั้นให้ผม6,500ผมก็ยอมทำผมอยากทำอาชีพครูผมกล่าวว่าจะมาตั้งต้นทำงานตั้งใจสอนที่นี่ครั้งแรก6,500ก็เอาแต่ตอนนั้นได้8,000หรือ10,000ทำงานมาประมาณ2ปีถูกให้สอนพักค่ำมีรายได้การสอนพักค่ำประมาณ20,000บาทสรุปแล้วผมมาทำงานที่นี่เนี่ยผมมีรายได้การเป็นครูประมาณ20,000กว่าสอนพักค่ำคือตอนนั้นเด็กเรียนเยอะนะตอนนั้นเป็นครูใจต้องรักถ้าใจรักก็เป็นครูได้ไม่นานส่วนมากแล้วคนส่วนใหญ่มาเป็นครูกันเพราะว่ารองานที่อื่นเพราะว่าเป็นครูมันเงินน้อยมั้งแต่ถ้าไม่ชอบจริงก็ต้องลาออกเป็นครูเนี่ยจบปริญญาตรีบัญชีก็เป็นครูได้เป็นครูสอนบัญชีได้สมมติในห้องนี้ใครอยากเป็นครูสอนบัญชีโรงเรียนพาณิชย์เนี่ยก็ไปจบปริญญาบัญชีซะแล้วมาสมัครเป็นครูโรงเรียนพาณิชย์ผมเป็นครูโรงเรียนพาณิชย์มาประมาณ15ที่ในประเทศไทยในกรุงเทพประมาณแล้ว7-8ที่ได้แล้วก็ไปที่อื่นไปมาหลายที่รู้จักเพื่อนๆครูอาจารย์เพียบเลยครูบัญชีเนี่ยนะจบปตรีบัญชีก็เป็นครูสอนการเงินได้สอนบัญชีนะถ้าอยากเป็นครูอยากเป็นอาจารย์สอนมหาลัยก็ต้องจบปโทฟังให้ดีแล้วกันนะถ้าอยากจะเป็นอาจารย์สอนมหาลัยจบปโทต่ำถึงจะไปสอนในระดับมหาวิทยาลัยได้ถ้าจบแค่เพียงปตรีบัญชีไม่ได้จบปริญญาตรีบัญชีสอนได้แค่เพียงระดับอาชีวะเท่านั้นจะสอนปวช.ป.ส.ก็สอนได้แต่ถ้าเกิดอยากสอนมหาลัยต้องจบป.โทแล้วเป็นครูสอนโรงเรียนอาชีวะกับเป็นอาจารย์สอนมหาลัยต่างกันยังไงบ้าง
เป็นครูสอนโรงเรียนอาชีวะก็จะทำงานหนักต้องดูแลเด็กเยอะใช่ไหมต้องมายืนเข้าแถวคุมเด็กต้องเช็คชื่อเด็กต้องตามเด็กนะแต่ถ้าเกิดเป็นอาจารย์มหาลัยเนี่ยโอ้โหผมก็สบายเลยผมทำงานไม่ต้องเช็คชื่อผมจะมากี่โมงก็ได้ขอให้ผมเข้าสอนอันนี้ต้องพูดนะมันต้องแยกออกเป็นมหาลัยเอกชนกับมหาลัยรัฐบาลด้วยถ้ามหาลัยเอกชนก็จะลักษณะคล้ายๆกับอาจารย์โรงเรียนสอนอาชีวะคือเข้าวันเช้าออกปัดตกเย็นกลับบ้านออกปัดทำงานเต็มที่ไปหาเด็กเข้าเรียนด้วยต้องตามเด็กมาเรียนต้องจ่ายต้องตามเด็กจ่ายค่าเทอมอะไรอย่างนี้นะถ้าเกิดเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยรัฐบาลไม่ต้องออกปัดไม่มีใครมาเช็คเราแล้วก็ค่อนข้างสบายแต่เงินเดือนไม่ค่อยต่างกันมากจะเป็นมอเอกชนหรือมอรัฐบาลเงินเท่าๆกันแต่ความมีสละต่างกันเท่านั้นเองนะอ่ะสุดท้ายติวเตอร์บัญชีติวเตอร์บัญชีปัจจุบันเจี๊ยบก็เป็นผมก็เป็นแต่ปัจจุบันผมไม่สอนทฤษฎีในการเรียนแล้วเพราะว่าทำอย่างอื่นดีกว่าติวเตอร์บัญชีนี่เยอะนะเยอะค่ะเยอะมากใครอยากเป็นติวเตอร์บัญชีบ้างส่วนมากติวเตอร์บัญชีมันเกิดมาจากมันกำเนิดมาได้ไงวะมันก็เรียนหนังสืออยู่กับเพื่อนนี่แหละแล้วมันก็มักจะเพื่อนให้สอนบ่อยๆมันก็สอนเพื่อนในช่วงสอบมันก็จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในช่วงที่มันเป็นนักเรียนพอเรียนจบเสร็จบางคนบอกฉันอยากทำอาชีพอะไรนะฉันเป็นติวเตอร์ให้กับรุ่นน้องที่จะมาเรียนในรุ่นต่อไปว่ะมันจะเรียนจบเสร็จแล้วมันก็เป็นติวเตอร์แต่ใต้อาคารมหาลัยใต้ตึกแล้วก็รับสอนบัญชีใต้ตึกให้กับรุ่นน้องที่มาเรียนต่อในโรงเรียนนั้นหรือในมหาลัยนั้นซึ่งติวเตอร์นี่ผมเจอมาเยอะใครรู้จักติวเตอร์บ้างไหมเยอะรู้จักที่ไหนบ้างติวเตอร์บัญชีรู้จักเด็กบัญชีติวเตอร์ไหมไม่รู้จักครับโอเคเอาแม่คือติวเตอร์มีเยอะแต่ติวเตอร์ฟังให้ดีนะคนที่จะเป็นติวเตอร์ได้ต้องเจ๋งจริงเพราะถ้าไม่เจ๋งจะไม่มีใครมาจ้างในรอบต่อไปเป็นติวเตอร์ปัจจุบันก็มีคู่แข่งเยอะเป็นติวเตอร์ตรงนี้ที่ผมพูดถึงเป็นติวเตอร์ที่มีสังกัดนะคือไปเป็นติวเตอร์แล้วไปเป็นอยู่ในค่ายของที่ใดที่หนึ่งอ่ะเพราะที่พูดมาทั้งหมดนี่คือเป็นลูกจ้างเขาหมดเลยถูกป่ะได้รับเงินเดือนจากเขาหมดเลยนะแต่เป็นติวเตอร์ในสังกัดเท่านั้นเองคือสมมติเราอยากเป็นติวเตอร์เราไปสมัครอยู่ในสำนักงานติวเตอร์แห่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเขาหาลูกค้าให้เราแล้วถ้ามีลูกค้าเขาก็จะให้เราไปสอนตามที่นั่นที่นี่แล้วเราก็ได้ค่าจ้างตามที่เจอตกลงกันไว้อันนี้คือติวเตอร์ที่เป็นลูกจ้างนะอาจารย์เจี๊ยบมีอะไรแนะนำไหมฮะการเป็นลูกจ้างไม่มีใครมีอะไรถามไหมฮะการเป็นลูกจ้างไม่มีโอเคผ่าน